เรื่องสั้นจากเรื่องจริงเรื่องกาในฝูงหงส์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของเราเองโสรยาจอย3978ซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ในห้างใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเราเข้ามาทำงานเพียงแค่เดือนครึ่งอยู่ท่ามกลางแม่บ้านที่มีอายุงานบางคน10ปีบางคน7ปีเป็นอย่างต่ำเราทำงานหนักแค่ไหนทำงานมากขนาดไหนขยันสุดๆ สั่งอะไรมายัดงานอะไรมาก็ทำให้เสร็จต้องให้ทันเวลาที่กำหนดแต่กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนที่เป็นแม่บ้านเหมือนเราเขาทำงานยังไงก็ดูดีแต่เราเป็นเหมือนตัวประหลาดมีความแตกต่างตามต้อยทำอะไรก็ไม่ดีไม่ถูกใจความขยันความอดทนที่มีถูกกลืนหายไปกับความรู้สึกของทุกคนเหมือนเราเป็นอีกาตัวดำที่อยู่ท่ามกลางฝูงหงส์แม่บ้านคนอื่นทำอะไรทำได้ดีทำได้เก่งทำอะไรก็ไม่ถูกตำหนิไม่มีใครตามดูงานว่าทำหรือไม่ทำดีหรือเปล่าสรุปทำได้ดีทำได้หมดต่างกับเรามากนักจนรู้สึกกดดันอยู่ท่ามกลางคนเก่งคนขยันทำงานมานานมีช่องทางหลบหลีกมีกลเกมมากมายที่ทำให้งานสำเร็จจนบางครั้งเรารู้สึกท้ออยากถอยอยากกลับไปอยู่ในฝูงกาอย่างที่สมควรจะต้องอยู่มิใช่มาอยู่ในลักษณะกาในฝูงหงส์อีกต่อไปกาในฝูงหงส์หมายความว่าผู้ต่ำต้อยไม่มีเกียรติอยู่ท่ามกลางเจ้าขุนมูลนายผู้สูงศักดิ์ท่ามกลางสังคมผู้ดีก็ลังแต่จะทำให้ตนเองมัวหมองเพราะถูกดูหมิ่นรังเกียจเปรียบเทียบเหมือนตนเองเป็นอีกาตัวดำน่ากลัวน่ารังเกียจใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากหงส์ที่มีขนสีขาวสวยงามอย่างสิ้นเชิง